สโมกิ้งผิดไปและกูไม่อยากจะชิดใครปีนี้กูว่ากูฟิตไปเขาเห็นกูเก่งวิชไงโทษที่ทำแต่ชิดไงไอ้เธอสาวสาวไอ้ชิดร้านแอดมินฟินบริการขาย ID FIFA Online 4แล้วก็ยังมี ROV ด้วยนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับผม CCY Gamer นะครับผมตามมาติดๆเลยนะครับสำหรับคลิปรีวิวนักเตะไทยเลเจนด์บวก5ของเรานะครับก็ต้องรีวิวให้หมดอ่ะเนาะมี5ตัวก็5คลิปนะครับผมวันนี้ครับถึงคิวของพี่ทศวรรณศรีปานนะครับตัวนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้จักดีกันใน FIFA Online 3ซึ่งผมก็เพิ่งรู้จักเขาตอน FIFA Online 3เหมือนกับคนดูหลายๆท่านเช่นกันนะครับผมตัวนี้นะครับจุดด้อยจุดเด่นจะเป็นยังไงครับเราเข้าไปดูค่าพลังข้างในตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมทศวรรณศรีปานนะครับบวก5นะครับ wow. ค่าพลังอยู่ที่108นะครับผมอันนี้บวก2นะครับ OVR ของบวก5จะเป็นบวก2ก็ค่าพลังบวก5ก็คร่าวๆจะเป็นประมาณ106แต่ว่าเราก็ดูจากค่าพลังตรงนี้ไปเลยดีกว่าแล้วกันนะครับ yeah. FP นะครับใช้อยู่ที่18เองนะครับถือว่าใช้น้อยมากแต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่เยอะพอสมควรนะครับผมเช่นความสูงนะครับทศวรรณศรีปานเขาสูงแค่169เซนติเมตรซึ่งเป็นส่วนสูงที่น้อยมากๆนะครับผมเทียบเท่าพอๆกับเมสซี่กันเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเขาคล่องแบบเมสซี่ก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำหนักตัว65โคตรน้อยครับผมคือน้อยมากครับน้อยมากคือชนปิวแน่นอนหมายถึงฝั่งตรงข้ามชนเราปิวแน่นอนค่ามาตรฐานถึงจะมาตรฐานแต่ก็ปิวอยู่ดีนะครับทศวรรณศรีปานถนัดซ้าย5ขวา4นะครับผมแล้วก็จุดเด่นนะครับมี4ดาวอันนี้บวก5ก็กลายเป็น5ดาวนะนิสัยที่มีอยู่นะครับเปิดบอลจากด้านข้างได้ดีก็คือเปิดโค้งๆเปิดเข้าหัวอะไรเงี้ยจะเปิดได้ดีมากนะครับชอบเล่นลูกทักษะส่งบอลได้ให้เพื่อนได้ดีอะไรประมาณนั้นนะครับค่าพลังโดดเด่นนะครับผมจะมีความเร็วสปีดต้นนะครับสูงถึง110กันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเล่นจริงไม่รู้ว่าจะเร็วแค่ไหนนะครับผมได้ลองมาคร่าวๆก็ยังไม่ได้เข้ามือมากมายครับเดี๋ยวต้องทดสอบกันในแบบจับเต็มในคลิปนี้นะครับผมส่งสั้นครับที่โดดเด่นแล้วก็อ่านเกมที่เหลือก็กลายเป็นสไตล์เขาเรียกไงสไตล์กองกลางตัวจ่ายบอลนะคุณเนาะก็คร่าวๆครับจะมีการจ่ายบอลเลี้ยงบอลควบคุมบอลคล่องตัวอะไรประมาณนั้นครับ yeah. ที่โดดเด่นรองลงมารู้สึกว่าจะเป็นส่งไกลแล้วก็คล่องตัวเนาะแต่ว่าตัวเล็กนะแต่ตัวเล็กก็จะคล่องตัวอยู่แล้วครับก็ค่าพลังของ CAM นะครับ108สปีดต้นความเร็วคล่องตัวเทียบอยู่แล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ส่งสั้นจบสกอร์103ถือว่ามีน้อยนะกับนักเตะไทยบวก5ถ้ามีแค่บวก1เนี่ยจบสกอร์ไปถึง100นะครับสำหรับทศวรรณศรีปานนะครับถ้าบวก1นะย้ำว่าถ้าบวก1นะครับอันนี้เราใช้บวก5จบสกอร์เลยอยู่ที่103นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นกองกลางที่เดี๋ยวต้องเล่นจริงว่ามันจะเก่งตามค่าพลังไหมนะครับผมสำหรับทศวรรณศรีปานตัวนี้ราคาบวก5ตอนนี้อยู่ที่ 12,000 M นะครับน่าจะมีขายกันในตลาดแต่ว่าตลาดอะไรล่ะตลาดแต่ว่าไม่น่าจะมีคนซื้อนะครับเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างแพงเอาเรื่องพอสมควรเลยครับราคาบวก1อยู่ที่ 1,800 M นะครับตัวนี้ผมว่าสักพักก็น่าจะร่วงนะเพราะว่าค่าพลังก็ถือว่าไม่ได้เทพขนาดนั้นไปซื้อแบบว่ากุลิตน่าจะโอเคกว่าครับ กุลิตมันก็น่าจะเก่งกว่าอยู่แล้วล่ะกุลิตเป็นฝรั่งอะเนาะคนนี้เขาเป็นคนไทยครับก็ตัวเล็กก็ไม่แปลกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเราจะได้เห็นการคิวและพาหรือว่าการยิงไกลของพี่ทศวรรณศรีปานในไฮไลท์แน่นอนเอาเป็นว่าเราไปดูไฮไลท์การทำประตูของทศวรรณศรีปานตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมปะเจอหลาดตัดบอลได้ครับให้มาเฟอร์มิโนอ้าวเฟอร์มิโนแล้วพี่ทศวรรณศรีปานเข้าไปไหนวะนะโอเคอยู่นี่จ่ายมาครับให้ซาร่ารอนิดนึงนั่นเลยครับพี่ทศวรรณจะทุยทศวรรณศรีปานหาช่องเลยครับจ่ายมาจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายไปครับโอ้โหติดเซฟครับโอ้โหเมื่อกี้พากไม่ทันครับปากเลยรัวไปเลยครับอะไรวะหน้าศาลายังส่งไหมทศวรรณศรีปานได้ต่อครับเพื่อนไม่ขึ้นหน้าครับผมงั้นเราจะขึ้นเองผมโอ้โหบางจัดประหยัดไฟเลยครับเจอลาดครับให้มาโรเบอร์สันโรเบอร์สันจ่ายเข้ากลางมาซาร่าซาร่าครับไม่เล่นท่าแล้วส่งไหมเฟอร์มิโนชิงต่อมาทศวรรณศรีปานกวาดบอล5ดาวด้วยซ้ายในกรอบเขตโทษโอ้โหมุมนี้ไม่เหลือครับ Yahoo! ถือว่ายิงได้สวยนะครับยิงได้สวยพอสมควรเลยครับมุมชนิดที่ว่าต่อให้โกเทพแค่ไหนมันก็เซฟไม่ได้อยู่ดีครับยิงเทพเกินนะครับขออวยสักนิดนึงครับยิงดีครับยิงดีก็ต้องอวยครับยิงไม่ดีค่อยบ่นว่างบอลไกลไหมตะวันศรีปานชิงต่อมาชิงเร็วหน่อยครับพี่เพราะว่าพี่เนี่ยโดนเบียดนิดเดียวก็คือปิวเลยนะพี่จ่ายมาให้ตะวันศรีปานมุมนี้ยังไงหักเข้าซ้ายเขาใส่แล้วยิง nope. โอเคชนคานทำไมการรีวิวนักเตะไทยผมมันยุ่งยากจังวะเนี่ยแค่ต้องการไฮไลท์ประตูสวยๆเนี่ยทำไมมันยากจังครับฮะอะไรครับทศวรรณศรีปานครับลงมาช่วยเกมรับได้ดีพอสมควรนะครับจ่ายบอลมาให้ซาร่า
ซาลาชิงต่อเบาๆไหมไม่ชิงครับวิ่งที่สปีดเองแล้วให้ฟอร์มิโนชิงต่อมาให้ทศวรรษสีปานทศวรรษสีปานมีความเร็วครับไม่มีใครประกบในกรอบอย่างนี้โลเดเว่นช็อตไม่เข้าครับผมโมโหน้ำตากูจะไหลครับผมเฮ็ดให้มาคาราเกอร์คาราเกอร์ส่งต่อมาฟาบิโยชิงต่อมาให้ทศวรรษสีปานอีกแล้วพี่ทศวรรษบอกว่าอะไรก็กูเนี่ยแหละเออแต่ก็รีวิวพี่อ่ะพี่ก็ต้องออกโดดเด่นนิดนึงอะเนาะพี่เนาะนั่นเลยครับให้มาซาร่าครับซาร่าชิงต่อมาฟาบิโยให้มากีตายากจริงๆช็อตนี้หาช่องได้สวยในกรอบไม่เหลือดีครับ yeah. โอ้โหต้องให้พี่ทศวรรษสีปานเนี่ยหาช่องครับผมคือถ้าไม่หาก็ยืนนิ่งแต่ถ้าหาก็วิ่งหาเลยครับ yeah. ข้อได้เปรียบคือตัวเล็กแล้วหาช่องได้ไวครับตอนนี้เราอยู่กันในเว็บ12โซนนะครับเว็บ12โซนของแท้ต้อง 12-zone.com เท่านั้นนะครับผมวิธีใช้งานนะครับสอนใช้งานตรงนี้ได้เลยครับผมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นกิจกรรมใหม่นะครับเป็นรูเล็ตสปินนะครับจะมีบัตรทูมันนี่คอมพิวเตอร์แล้วก็ iPhone แล้วก็โทรศัพท์ Oppo นะครับซึ่ง3อย่างน่าจะได้ยากครับผมว่าที่จะได้ชัวร์คือบัตรกาลีน่าแล้วก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เยอะแค่ไหนนะครับไม่พูดทำนำเพลงครับกดไปเลยครับผม yeah. จังหวะนี้มาได้เงินตามคาดโอ้โห150ทูครับผมกดต่อเลยครับดวงกำลังมานะครับอย่างที่บอกไปคลิปที่แล้วครับจังหวะนี้ยังไง hey. เออสวยครับ300ทูมันนี่วอลเล็ตนะครับใครสนใจเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับตามบอลได้ครับให้มาทศวรรษสีปานหน้ากรอบสามเหลี่ยมไปโอ้โหชนคานออกผมถึงบอกเลยครับว่าทำไมผมรีวิวแล้วมันยุ่งยากจังว่าแค่ได้ประตูสวยๆเนี่ยทำไมมันยากจังครับโอเคตะวันได้เจอลาดให้มาเกต้าเกต้าจ่ายมาให้โทตะวันสีปานวิ่งตรงมาอย่างนี้เปิดบาร์ตอฟเทิร์น1ทีแล้วก็หักเข้าขวาหักเข้าซ้ายต่อหลอกให้งงแล้วก็ปั่นหน้ากรอบไปครับติดเซฟครับโอ้โหช็อตนี้ถ้ามันเข้านะโคตรสวยนะหลอกมาหมดแล้วครับ yeah.เกย์ต้าครับจ่ายมาให้ทศวรรษสีปานหักเข้าซ้ายหน้ากรอบขอส่งไกลชนคานอีกแล้วคนดูตั้งแต่เมื่อกี้ก็ชนคานคลิปนี้ก็ชนคานชนคานมันไม่ชนคานแล้วมันนอนไม่หลับจริงๆนะครับคลิปผมเนี่ยครับเจอราดครับผมมาอยู่คนเดียวเนิบๆช้าๆเพราะว่าพี่แกยืนนิ่งอย่างนี้แล้วจะส่งให้ยังไงดีถึงเวลาหาช่องแล้วก็วิ่งตรงจังหวะนี้เลยครับโลเดเว่นช็อตนั่นเลยครับจ่ายโคตรโค้งนะครับผมแต่ไม่ใช่โทษตะวันสีปานทำไมโทษตะวันสีปานตัวจ่ายบอลกลายเป็นตัวหาช่องวะคนดูผมก็งงเหมือนกันนะเล่นไปเล่นมาแทบจะไม่มีจังหวะจ่ายบอลเลยนะโทษตะวันสีปานเนี่ยมีแต่จังหวะหาช่องอย่างเดียวเลยครับเออนั่นแหละยังเชื่อมั่นในโทษตะวันสีปานยังเชื่อมั่นในโทษตะวันสีปานรับบอลเสร็จโลเดเว่นช็อตไม่เข้าโอ้โหเมื่อไหร่มันจะเข้าวะนะมันทำไมมันเข้ายากจังวะเหนื่อยแบบแปลกโอ้โหคานอีกแล้วทำไมซาร่าให้มาเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนจ่ายมาให้เจอราดครับเจอราดให้มาโรบสันโรบสันเฟอร์มิโนโทตะวันไปไหนอะโทตะวันอยู่ไหนโทตะวันอยู่ไหนโอเคโทตะวันอยู่นี่จ่ายบอลมาให้โรบสันครับผมจ่ายบอลเข้ากลางมาให้โทตะวันสีปานโทตะวันสีปานของเราตอกส้นมายิงหน้ากรอบอย่างนี้ขอไปหนึ่งทีคานอีกแล้วโอ้โหไอ้สัตว์ทศวรรษสีปานครับผมทศวรรษสีปานนั่นแหละอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวแล้วก็อย่างเฟี้ยวครับผมทศวรรษสีปานครับเบ่งกล้ามโชว์ไปหนึ่งทีครับผมหมดจะมาก็มาเลยหมดจะไม่มาก็ชนคานนะครับเอาซะผมภาคแล้วเหนื่อยเลยครับฝั่งตรงข้ามนี่เปิดวงสองทียิงไกลนี่เข้าโคตรง่ายครับของเรานี่โอ้โหทำแทบตายกว่าจะเข้าหนึ่งประตูครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับทศวรรษสีปานนะสำหรับผมถือว่าพอใจกับฝีมือมันนะแต่ว่าไม่รู้ทำไมครับคลิปนี้ครับผมจะตัดคลิปช่วงที่เตะชนคานเตะชนเสามาให้คุณดูได้เห็นนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้ไฮไลท์ลูกประตูสวยๆในหลายๆจังหวะนะครับผมตัวนี้นะทศวรรษสีปานผมให้ 7.5 คะแนนนะครับความเก่งของเขาถือว่าสามารถเอาไปเล่นในทีมหลักได้จริงนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือจะบางแล้วก็บางอ่ะบางมากๆเลยความเร็วคล่องตัวยิงส่งบอลจ่ายบอลครบเครื่องจบสกอร์อาจจะไม่ได้คมเท่าพวกเน็ตเวทหรือว่ายูซิบิโอโดอ้วนเซียเซเว่นอะไรพวกนี้อาจจะไม่คมเท่าแต่ว่าก็เป็นกองกลางตัวจ่ายบอลชิลเลอร์พาร์ทยิงไกลได้โอเคมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าถามถึงเรื่องราคานะครับบวก5ถ้าทำได้แค่นี้อยู่ผมว่ายังไม่ค่อยคุ้มกับราคาเท่าไหร่ nope. นะครับผมแต่ด้วยความเป็นตำนานไทย
นะครับซึ่งมีผลต่อใจคนไทยหลายคนแน่นอนผมว่าก็ควรซื้อเก็บไว้สักบวก1แล้วก็เอามาตีบวกสัก3เก็บไว้ก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับผมและก็อาจจะเป็นที่น่าภูมิใจสำหรับคนดูก็ได้ในสำหรับตัวนี้ก็คะแนนก็ตามนั้นเลยครับ 7.5 คะแนนนะครับข้อด้อยคือผอมบางโคตรตามนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มาซึ่งผมคนเดียวด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ